ทั่วไทยวิทยุแห่งประเทศไทยแต่เขาไล่4โมงเย็น17นาทีสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามวันค่ะวันนี้พบกันนะคะพฤหัสบดีที่4มีนาคม2564แรม6ค่ำเดือน4ปีชวดวันนี้อยู่กับคุณชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องและทีมงานค่ะสวัสดีค่ะคุณชัยนันท์ค่ะค่ะสวัสดีคุณชัยศิลป์ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะวันนี้รายการหมุนตามวันของเราค่ะก็มาพร้อมกับข่าวสารนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะรวมถึงทางด้านการเมืองด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมารับทราบถึงข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีช่างเทคนิคนะคะ Facebook Live โดยน้องแดนอัคเดชคัมภีระนะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจหมุนตามวันติดตามกันได้กดไลค์กดแชร์คุณพิกุลเนี่ยน่ารักมากเลยนะคะเวลาทีมนิวมีเดียน้องแดนไลฟ์เนี่ยนะคะมาทักเป็นคนแรกเลยค่ะสวัสดีค่ะนะคะทักมากดไลค์กดแชร์กันนะคะท่านที่ติดตามอยู่หรือว่าท่านที่ฟังทางช่องทางอื่นก็ตามข่าวไปพร้อมกับเราค่ะค่ะวันนี้นะคะข้อมูลข่าวสารที่เราเตรียมมาค่ะเราไปรับทราบกันเบื้องต้นกันก่อนนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะประกาศฉบับที่8ซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายในเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะมีผลกระทบถึงวันนี้นะคะวันที่4มกราคม2564ค่ะค่ะนะคะ4มีนาคมเป็นวันสุดท้ายนะคะที่พายุฤดูร้อนจะได้รับผลกระทบบางที่เนี่ยน่าเห็นใจมากๆเลยนะคะขณะที่กรมควบคุมมลพิษและมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกันพัฒนางานวิชาการด้านการจัดการและควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อมหลังพบปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะ PM 2.5 ค่ะค่ะส่วนทางด้านกองทัพบกได้มีการร่วมกันกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเปิดโครงการราชรัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปี2564พร้อมปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำค่ะเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยและคุ้มครองในพื้นที่ทั่วประเทศค่ะส่วนสถานการณ์โควิด-19 วันนี้นะคะมีรายงานพบผู้ติดเชื้อในประเทศไทย54รายขณะที่ทั่วโลกทะลุไป115ล้านเศษแล้วค่ะค่ะส่วนทางด้านปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้มีการย้ำทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นมีระบบติดตามอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีนโควิด-19หากประชาชนสงสัยมีอาการไม่พึงประสงค์สอบถามสายด่วนได้ที่เบอร์1669ได้ทันทีค่ะกรมอนามัยมอบศูนย์อนามัยที่4สระบุรีลงพื้นที่สนามสอบเมืองทองธานีค่ะแนะนำนักเรียนและผู้ปกครองที่ไปสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดค่ะด้านกระทรวงแรงงานค่ะปล่อยกู้30ล้านบาทดอกเบี้ย 0% เพื่อที่จะเพิ่มทักษะให้กับลูกจ้างค่ะวันนี้กรมประชาสัมพันธ์ค่ะมีการเร่งหารือแนวทางสร้างความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์หวังว่าจะกระตุ้นจิตสำนึกประชาชนให้เคารพกฎจราจรภายใต้แนวคิดสงกรานต์สุขใจขับขี่ปลอดภัยห่างไกลโควิดค่ะค่ะมาปิดท้ายกันที่ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะขอบคุณตำรวจเร่งจับคนร้ายเผาหน้าเรือนจำกลางคอมเปมได้เร็วและขอให้หยุดให้ข้อมูลให้เป็นหน้าที่ของทางตำรวจค่ะค่ะซึ่งมีข่าวล่าสุดด้วยนะคะว่าปลัดกระทรวงยุติธรรมสั่งย้ายผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองเปรมค่ะไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรณีเหตุเผาทรัพย์สินราชการหน้าเรือนจำแล้วก็มอบหมายให้รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ปฏิบัติราชการแทนค่ะนะคะนี่เป็นประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะคะค่ะเราจะได้ตามข่าวในรายละเอียดกันด้วยค่ะค่ะมาประเดิมข่าวกันที่ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาการค่ะประกาศฉบับที่8เป็นฉบับสุดท้ายในเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะที่จะมีผลกระทบกันจนถึงมาวันนี้ค่ะซึ่งบริเวณความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ค่ะตอนนี้มีกำลังอ่อนลงขณะที่มีลมทะเลใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ก็ยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนกันอยู่ลักษณะเช่นนี้ค่ะทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลางยังคงมีฝนฟ้าคะนองในบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณนี้ค่ะระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้นกันเอาไว้ด้วยโดยเฉพาะมีผลกระทบก็คือตามจังหวัดดังต่อไปนี้นะคะภาคเหนือก็คือจังหวัดน่านอุดรอุตรดิตถ์นะคะพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีสกลนครและบึงกาฬส่วนภาคกลางค่ะจังหวัดชัยนาท
กาญจนบุรีและสุพรรณบุรีนะคะซึ่งประชาชนสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาก็คือ www.tmd.go.th ค่ะหรือว่าสายด่วนพยากรณ์อากาศกดไปที่เบอร์1182เบอร์นี้ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะค่ะส่วนฝุ่นละออง PM 2.5 นั้นนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังรายงานเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเนื่องจากในระยะนี้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเกิดขึ้นดังนั้นการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันก็ยังคงมีแนวโน้มลดลงส่วนทางด้านกรมควบคุมมลพิษและทางมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกันพัฒนางานวิชาการด้านการจัดการและควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อมค่ะหลังพบปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมเนี่ยรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ทางด้านคุณอรรถพลเจริญชนสาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษท่านก็บอกนะคะว่าทางกรมควบคุมมลพิษแล้วก็คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงค่ะเป็นการทำ MOU ร่วมกันนะคะซึ่งว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการและควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อมเนื่องจากว่าปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมนั้นมันทวีความรุนแรงมากขึ้นต่อเนื่องนะคะหลังมีแหล่งกำเนิดมลพิษมากขึ้นทั้งมลพิษทางอากาศมลพิษทางน้ำและขยะมูลฝอยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจโดยเฉพาะผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนนะคะจึงจำเป็นต้องเพิ่มองค์ความรู้ข้อมูลทางวิชาการมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยอยู่ระหว่างการศึกษาองค์ประกอบของสารเคมีและผลกระทบต่อสุขภาพในฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือว่า PM 2.5 นะคะการศึกษาเบื้องต้นก็พบนะคะว่าฝุ่น PM 2.5 มีผลเป็นพิษต่อเซลล์เยื่อบุระบบทางเดินหายใจนะคะซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการเสนอขอทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.ผลการศึกษาก็จะนำไปสู่การกำหนดนโยบายสาธารณะที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายของรัฐบาลเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติการเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมต่างๆให้สังคมต่อไปค่ะค่ะส่วนทางด้านศาสตราจารย์นายแพทย์บรรยงมหาวริยะนะคะซึ่งท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านก็กล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่าจะเป็นความร่วมมือของทาง2หน่วยงานให้การสร้างความรู้ความร่วมมือกันทางศึกษาด้านวิจัยบริการทางการวิทยาการค่ะและพัฒนาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการจัดการและควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อมซึ่งก็เป็นในมิติทางด้านการแพทย์สาธารณสุขเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมกฎหมายและนโยบายสาธารณะหรือว่าอื่นๆค่ะที่เกี่ยวข้องที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาประเทศในทางปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายศึกษาวิจัยด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะเพิ่มเติมด้วยนะคะจากอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยท่านก็เป็นห่วงค่ะเพราะว่าตั้งแต่พรุ่งนี้นะคะ 5-7 มีนาคมในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจเกิดการสะสมของฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นนะคะจากการเผาในที่โล่งหมอกควันจากประเทศเพื่อนบ้านประกอบกับความเร็วลมอ่อนส่งผลให้บางพื้นที่มีค่าฝุ่นอยู่ในระดับสีส้มถึงระดับสีแดงนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพพี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายนะคะดูแลตัวเองเยอะๆนะคะติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชัน Airfo ไทยของกรมควบคุมมลพิษหรือว่าจะติดตามข่าวสารตามช่องทางต่างๆของหน่วยงานราชการนะคะอย่างเช่นเพจคนรักอนามัยใส่ใจอากาศ PM 2.5 อย่างต่อเนื่องออกจากบ้านก็สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งด้วยค่ะค่ะมาดูกันทางด้านกองทัพบกค่ะได้มีการร่วมมือการกับภาคีเครือข่ายค่ะเปิดโครงการราชรัฐร่วมใจร่วมภัยแล้งประจำปี2564ค่ะสำหรับเรื่องนี้ท่านพลเอกธีรวัฒน์บุญยวัฒน์รองผู้บัญชาการทหารบกนะคะซึ่งท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกค่ะเป็นประธานในการเปิดพิธีโครงการราชรัฐร่วมใจช่วยภัยแล้ง2564ค่ะงานนี้ที่กองบัญชาการกองทัพบกโดยทางด้านกองทัพบกร่วมกับภาคีเครือข่าย4หน่วยงานด้วยกันมีการประสานความร่วมมือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งนะคะผ่านโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่23กันแล้วเข้าไปดำเนินการในหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งค่ะโดยในส่วนกองทัพบกจัดกำลังพลยานพาหนะทรัพยากรเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนบริเวณที่เป็นศูนย์รวมของหมู่บ้านอย่างเช่นวัดโรงเรียนสถานีอนามัยและศาลาณสถานนะคะรวมถึงแจกจ่ายฟางแห้งสำหรับเป็น
็นอาหารสัตว์ในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งด้วยค่ะขณะที่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนค่ะก็สนับสนุนงบประมาณ3,300,000 บาทนะคะเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมกับแจกจ่ายถังบรรจุน้ำให้กับประชาชนเก็บน้ำสำหรับอุปโภคบริโภครวมถึงค่าใช้สอยและก็การประชาสัมพันธ์โครงการส่วนกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะคะก็สนับสนุนซ่อมบำรุงและปรับปรุงบ่อน้ำบาดาลเป็นจุดจ่ายน้ำถาวรนะคะให้กับหน่วยงานในพื้นที่ของกองทัพบกครอบคลุมหมู่บ้านเป้าหมายแล้วก็พื้นที่อื่นๆด้วยรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็สนับสนุนกระแสไฟฟ้าค่ะคือไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะในทุกจุดจ่ายน้ำตลอดการดำเนินงานเช่นเดียวกับการประปาส่วนภูมิภาคค่ะก็สนับสนุนน้ำประปาให้กับหน่วยงานของกองทัพบกที่ขอรับการสนับสนุนปีนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคมนะคะโดยให้ความช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายจากนั้นนะคะท่านรองผู้บัญชาการทหารบกและตัวแทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายก็ยังได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำรวม42ล้านลิตรนะคะบริเวณด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศด้วยค่ะค่ะส่วนทางด้านของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านได้พูดถึงกรณี Facebook นะคะแถลงว่ามีการปิดบัญชี Facebook ที่มีความเชื่อมโยงกับทางด้านของกองทัพนะของไทยที่ปฏิบัติการข่าวสารข้อมูลหรือว่า IO ซึ่งท่านก็บอกว่าได้สั่งการให้ทางกระทรวงกลาโหมนั้นเข้าไปตรวจสอบค่ะส่วนใหญ่ถือว่าเป็นเรื่องที่มีการพูดคุยกันในสภาซึ่งก็หลายอย่างค่ะหลายประเด็นทางการเมืองที่ต้องทำให้เกิดความชัดเจนส่วนความคืบหน้าการจัดทำบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารกลางปีในช่วงเดือนเมษายนนี้ค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวในชั้นต้นนะคะว่ามีการประชุมกันไปแล้วแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นไปตามที่เหล่าทัพนั้นเสนอขึ้นมาก็ขอให้ทุกฝ่ายค่ะเห็นใจซึ่งกันและกันและตัวของท่านเองก็ทำงานกันอย่างเต็มที่ต้องไว้ใจซึ่งกันและกันแล้วก็ร่วมกันทำด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าไปติดตามสถานการณ์โควิด-19 กันหน่อยตัวเลขเนี่ยหลักสิบมาหลายวันแล้วนะคะสำหรับประเทศไทยของเราสถานการณ์น่าจะคลี่คลายขึ้นนะคะรวมทั้งสถานการณ์ทั่วโลกตอนนี้ทะลุไปสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 115,700,000กว่ารายนะคะพร้อมกับประเด็นอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาพักกันสักครู่ค่ะช้างคือสัตว์สัญลักษณ์ประจำชาติไทย13มีนาคมของทุกปีเป็นวันช้างไทยขอเชิญร่วมสืบสานและอนุรักษ์ช้างไทยกับสถาบันโฆษบาลแห่งชาติองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จังหวัดลำปางสอบถามข้อมูลและรายละเอียดของงาน054-829-222 054-829-333 หรือ www.thailandelephant.orgรายการหมุนตามวันช่วงจับประเด็นข่าวสนับสนุนโดยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไม่มีวิกฤตไหนที่คนไทยเอาชนะไม่ได้เพราะคนไทยสร้างสรรค์คนไทยช่วยเหลือกันและไม่ว่าจะเกิดอะไรเราก็ยังยิ้มสู้เพราะความใจสู้ของคนไทยเป็นกำลังใจให้กลุ่มปตท.มุ่งมั่นคิดเพื่ออนาคตและทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคนไทยปตท.สานพลังใจ We Fight Together ทุกข้อสงสัยในเรื่องประกันซื้อประกันแล้วได้อะไรเวลาเกิดเหตุต้องทำไงล่ะปรึกษาเรื่องประกันกับใครได้บ้างนะทุกข้อสงสัยเราคปภ.มีคำตอบให้คปภ.ให้คำปรึกษาตรวจสอบและพร้อมดำเนินการให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคปภ.ติดตามผลให้ความเป็นธรรมเชื่อถือได้สายด่วนคปภ.1186หรือ www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสนับสนุนโดยคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณไม่มีวิกฤตไหนที่คนไทยเอาชนะไม่ได้เพราะคนไทยสร้างสรรค์คนไทยช่วยเหลือกันและไม่ว่าจะเกิดอะไรเราก็ยังยิ้มสู้เพราะความใจสู้ของคนไทยเป็นกำลังใจให้กลุ่มปตท.มุ่งมั่นคิดเพื่ออนาคตและทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคนไทยปตท.สานพลังใจ We Fight Together 4:31 นค่ะกลับมาติดตามหมุนตามวันกันต่อนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะอยู่กับคุณชยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์ขนคล่องแล้วก็ทีมงานมาดูกันหน่อยนะคะคุณชยนันท์ว่าสถานการณ์โควิด-19 วันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ
ค่ะวันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่กับเพิ่มขึ้น54รายนะคะซึ่งก็แยกออกเป็นทางผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการเนี่ย36รายค่ะค่ะเป็นผู้ป่วยที่เกิดขึ้นจากการค้นหาในเชิงรุกในชุมชนค่ะ8รายด้วยกันเป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้าสถานที่กักกัน4รายค่ะผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้าสถานที่กักกันที่รัฐบาลจัดให้อีก6รายด้วยกันวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะคะ1รายค่ะทำให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขยับขึ้นเป็น55รายนะคะสะสมอยู่ในขณะนี้โดยผู้ป่วยหายแล้วค่ะขณะนี้ของประเทศไทยอยู่ที่ 25,562 รายนะคะแล้วก็ผู้ป่วยรักษาหายก็คือ515รายในส่วนทางด้านของการติดเชื้อในประเทศนะคะยืนยันสะสมเป็นอันนี้เป็นข้อมูลสะสมนะคะก็คือ 23,353 รายอันนี้คือแบ่งเป็นการคัดกรองในเชิงรุก 14,573 รายจะเห็นว่าเราประเทศเราคัดกรองในเชิงรุกนี่โอ้โหขยันแบบเข้มงวดกันมากเลยค่ะก็ทำให้ในเรื่องของการติดเชื้อเนี่ยเบาบางลงค่ะสำหรับการตรวจคัดกรองในเชิงรุกนะคะก็อย่างที่บอกไปสำหรับผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศค่ะที่มีการตรวจสอบที่พบเจอก็คือ 2,809 รายด้วยกันและตรวจสอบจากที่สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ก็คือ 2,195 รายอันนี้เป็นข้อมูลสะสมนะคะจำนวนผู้ป่วยยืนยันเรามาจำแนกกันหน่อยก็แล้วกันนะคะในพื้นที่ที่เกิดขึ้นรักษากันทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็เราจะแบ่งออกเป็นภาคๆด้วยกันนะคะในส่วนทางกรุงเทพมหานครและนนทบุรีนี่ถือเป็นในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะอันนี้เป็นจำนวนผู้ป่วยยืนยันจำแนกตามพื้นที่ที่มีการรักษานะคะก็คือ 3,904 รายอันนี้เป็นกรุงเทพและนนทบุรีส่วนทางภาคเหนือค่ะ493รายภาคกลางค่ะ 20,750 รายอันนี้ภาคกลางจะเยอะหน่อยนะคะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ191รายภาคใต้824รายภาคกลางที่เห็นตัวเลขเนี่ยโห 20,750 รายนี่ก็คือส่วนใหญ่แล้วที่เราตรวจพบกันก็คือพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครปทุมธานีก็ทำให้พื้นที่ในภาคกลางเนี่ยโอ้ตัวเลขจะเยอะกว่าที่อื่นสักหน่อยค่ะค่ะใช่แล้วส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ191รายภาคใต้824น่าชื่นใจนะคะผู้ฟังผู้ชมคะวันนี้ตัวเลขที่คนยังรักษาอยู่เนี่ย515รายนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามพอไปดูทั่วโลกนะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด19ทั้งโลกทะลุไป115,765,000กว่ารายแล้วนะคะสหรัฐอเมริกาอันดับหนึ่งของโลกตัวเลขวันนี้อยู่ที่29,400,000กว่ารายอินเดียอันดับ2ค่ะ11,100,000กว่ารายบราซิลอันดับ3 10,700,000กว่ารายรัสเซียอันดับ4 4,270,000กว่ารายอันดับ5สหราชอาณาจักร UK ค่ะ4,190,000กว่ารายตอนนี้เสียชีวิตรวมทั้งโลก2,500,000กว่ารายแล้วรักษาหายทั้งโลกก็เยอะเหมือนกัน91,400,000กว่ารายอาการรุนแรงนะคะอยู่ที่ 90,000 กว่ารายนะคะประเทศไทยอยู่อันดับ114ของโลกนะคะนี่เป็นตัวเลขที่เราติดตามกันขณะที่พอไปดูวัคซีนที่กระจายกันไปตั้งแต่24กุมภาพันธ์แล้วก็ล่าสุดถึงวันที่3มีนาคมเมื่อวานนี้ข้อมูลอัปเดตเมื่อ 18:00 นวานนี้นะคะผู้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ประเทศไทยกระจายกันเป็นหลายจังหวัดมากๆเลยนะคะเชียงใหม่ก็วัคซีนที่ได้รับไป 3,520โดสตาก 5,000 นนทบุรี 6,000 ปทุมธานี 8,000 สมุทรสาครเยอะหน่อยค่ะ 35,080 โดสยังมีอันนี้กระจายไปนะคะแต่ว่าการได้รับวัคซีนนั้นอย่างเช่นเชียงใหม่ย้อนไปนิดหนึ่งนะคะวัคซีนที่ได้ไปจากการจัดสรรเนี่ย 3,520 แต่ได้รับการฉีด347ตาก 5,000 กว่าก็ได้รับวัคซีนไป570นนทบุรี 6,000 นะคะได้กระจายไป 6,000 โดสตอนนี้ก็ได้รับการฉีดไป853ปทุมธานี 8,000 ก็ฉีดไปแล้ว957สมุทรสาครที่บอกว่าเยอะหน่อยนะคะ 35,080 ก็ฉีดไปแล้ว 4,509 สมุทรสงครามได้รับไป 2,000 นะคะฉีดไปแล้ว439โดสราชบุรี 2,520 ฉีดไป686โดสนะคะนครปฐม 3,560
ได้รับการฉีดไป 1,398 สมุทรปราการก็ได้รับ 6,000 โดสค่ะกระจายกันไปฉีดแล้ว 628 ชลบุรี 4,720 ได้รับวัคซีนแล้วนะคะ 1,816 โดสค่ะภูเก็ต 4,000 ได้รับการฉีดไปแล้ว 400 สุราษฎร์ธานี 2,520 ได้รับการฉีดไปแล้ว 210 กรุงเทพมหานครนะคะก็อยู่อันดับ2นะที่ได้วัคซีนไปก็คือ 33,600 โดสฉีดไปแล้วก็นะคะ 658 นะคะนี่เป็นภาพรวมนะคะจำนวนผู้รับวัคซีนโควิด-19 สะสมรายจังหวัดค่ะคุณชยานันท์ค่ะค่ะก็หลายพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนกันไปบ้างแล้วก็มีความเป็นห่วงกันนะว่าจะเกิดอาการไม่พึงประสงค์หรือเปล่าหลังจากที่ได้รับโควิด-19 กันไปได้รับวัคซีนโควิด-19 กันไปนะคะเอาเรื่องนี้ค่ะนายแพทย์กิติภูมิวงรจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะท่านได้ออกมากล่าวถึงนะคะหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้เดินหน้าให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เป้าหมายค่ะ13จังหวัดก็เริ่มกันมาตั้งแต่เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาข้อมูลค่ะจนมาถึงวันที่3มีนาคม2564เป็นข้อมูลล่าสุดนะคะภาพรวมค่ะมีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 13,464 รายด้วยกัน คือจำนวนนี้เนี่ยเกิดอาการไม่พึงประสงค์นะคะหลังจากที่ฉีดวัคซีนแล้ว119รายส่วนผู้ที่มีอาการข้างเคียงเพียงเล็กน้อยนะคะอย่างเช่นอาการอักเสบบริเวณที่มีการฉีด มีไข้หนาวสั่นปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวค่ะคลื่นไส้แน่นหน้าอกซึ่งอาการนี้ค่ะก็จะหายไปใน 1-2 วันด้วยกันส่วนอาการข้างเคียงที่รุนแรงหรือว่าอาการแพ้แบบชนิดที่รุนแรงอย่างเช่นมีไข้สูงมีผื่นขึ้นทั้งตัวปวดศีรษะรุนแรงหายใจลำบากอาการชักนะอันนี้ก็คือถือว่ามีอาการเหล่านี้ในบุคคลเนี่ยเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยซึ่งมีโอกาสเกิดได้น้อยกว่า1ในล้านโดสนะคะก็เป็นข้อมูลจากทางกระทรวงสาธารณสุขที่เขาได้บอกกันมานะคะซึ่งเนื่องจากเนี่ยวัคซีนโควิด-19 เนี่ยเป็นวัคซีนชนิดใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะจะต้องบอกว่าเกิดขึ้นใหม่ทั่วโลกเลยซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ให้ความสำคัญค่ะกับการติดตามอาการไม่พึงประสงค์ได้มีการวางระบบติดตามกันเอาไว้แล้วซึ่งอาการไม่พึงประสงค์เนี่ยหลังจากได้รับวัคซีนมักเกิดขึ้นภายใน15นาทีซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะมีการกำหนดนะคะว่าต้องฉีดภายในโรงพยาบาลเท่านั้นค่ะและควรที่จะสังเกตอาการหลังจากฉีด30นาทีก็ควรที่จะเก็บมีบรรจุขั้นตอนนะมีการบรรจุขั้นตอน8ขั้นตอนในการฉีดวัคซีนกันเอาไว้ด้วยเมื่อแน่ใจว่าไม่มีอาการใดๆก่อนที่จะอนุญาตให้กลับบ้านก็ต้องให้คำแนะนำกันและช่องทางติดต่อค่ะเพื่อที่จะติดตามอาการภายในวันที่1วันที่7และวันที่30หลังจากการฉีดเนี่ยผ่านทางไลน์หมอพร้อมนะคะแล้วก็พร้อมให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหรือว่าอสม.ช่วยติดตามอาการด้วยหากประชาชนที่ได้รับวัคซีนค่ะมีอาการสงสัยไม่แน่ใจว่าวัคซีนเนี่ยมีอาการสงสัยเกี่ยวกับวัคซีนหรือว่าไม่สามารถโทรสอบถามโรงพยาบาลได้มีสายด่วนด้วยนะคะสายด่วนก็คือ1669อย่างที่บอกไปว่าเบอร์นี้ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงทันทีค่ะค่ะเรื่องของวัคซีนเรื่องของการให้ความรู้เป็นส่วนสำคัญนะคะล่าสุดวันนี้กองทัพบกก็มอบหมายให้กรมแพทย์ทหารบกค่ะจัดชุดวิทยากรลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้วัคซีนโควิด-19 ให้กับกำลังพลที่จังหวัดสมุทรสาครด้วยพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสนับสนุนรัฐบาลคลี่คลายสถานการณ์โควิดค่ะซึ่งพลโทสันติพงษ์ธรรมปิยะรองเสนาธิการทหารบกและโฆษกกองทัพบกท่านก็ออกมาพูดถึงนะคะว่าตามที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยที่ผ่านมาก็มีการบริหารจัดการควบคุมป้องกันได้ดีนะคะล่าสุดมีการนำเข้าวัคซีนเข้ามาเพื่อบริหารจัดการเสริมสร้างระบบป้องกันสุขภาพให้กับประชาชนกองทัพบกเองค่ะก็มอบให้กรมแพทย์ทหารบกจัดชุดวิทยากรลงพื้นที่สร้างการรับรู้เข้าใจเรื่องการใช้วัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยของเราด้วยนะคะให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานพื้นที่ด่านหน้าที่จะได้รับการพิจารณาจัดสรรให้ได้รับวัคซีนตามแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขที่ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธินที่จังหวัดสมุทรสาครด้วยนะคะเพื่อให้กำลังพลเหล่านี้ได้มีความรู้สามารถปฏิบัติตัวเองนะคะสังเกตอาการในการดูแลป้องกันตัวเองด้วยหลังได้รับวัคซีนอย่างถูกต้องรวมทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดประชาสัมพันธ์ให้กับครอบครัวแล้วก็ชุมชนรอบค่ายด้วยนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่สร้างความมั่นคงด้านระบบสุขภาพของประเทศไทยนอกจากนี้แล้วนะคะกองทัพบกก็ยังได้สนับสนุนกำลังพลค่ะแล้วก็สิ่งอุปกรณ์ต่างๆนะคะในภารกิจของสบค.และรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง
พร้อมเตรียมสถานที่ของหน่วยทหารนะคะจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามของกองทัพบกสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขเมื่อได้รับการประสานกรณีที่มีผู้ป่วยมากเกินขีดความสามารถในการรองรับของโรงพยาบาลนะคะก็ประกอบด้วยระยะที่1ระยะเร่งด่วนที่สามารถจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นได้ภายใน 1-3 วันนะคะจำนวน17แห่งจำนวน11แห่งนะคะรวม 2,170 เตียงระยะที่2ค่ะกระจายตามกองทัพภาคที่1-4รวมทั้งสิ้น17จังหวัด19แห่งจำนวน 1,910 เตียงนะคะนี่เป็นการเตรียมพร้อมของกองทัพบกที่สนับสนุนนั่นเองค่ะค่ะมากันที่ทางด้านโฆษกกระทรวงการคลังนะคะมีการเปิดเผยสภาวะเศรษฐกิจนะคะในประเทศปัจจุบันนี้ค่ะเริ่มมีสัญญาณที่ฟื้นตัวขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะมีการคาดการณ์กันเกิดขึ้นด้วยว่าในปี2564เนี่ยเศรษฐกิจขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ3นะคะเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังค่ะเปิดเผยในภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี2563นี้ค่ะที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยหดตัวที่ร้อยละลบ 6.1 นะคะโดยเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ค่ะหลายประเทศทั่วโลกก็ได้รับผลกระทบนี้เช่นกันต่อสภาวะภาคเศรษฐกิจเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสหราชอาณาจักรเนี่ยหดตัวที่ร้อยละลบ 9.9 ยูโรโซนนะฮะหดตัวแล้วก็ร้อยละลบ6.8 และฮ่องกงหดตัวใกล้เคียงกับประเทศไทยเลยนะคะขณะที่ปี2564นี้ประเทศไทยก็เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวภาคเศรษฐกิจที่ดีขึ้นซึ่งได้ผ่านจุดต่ำสุดน่ะมาแล้วและคาดการณ์ค่ะว่าจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ3โดยเป็นการขยายตัวของทั้งภาครัฐภาคเอกชนและแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายของทางภาครัฐค่ะมีแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกด้วยโดยกระทรวงการคลังก็มั่นใจค่ะว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยค่ะค่ะเรื่องของต่างประเทศนะคะล่าสุดเมื่อช่วงการประชุมเรียกว่าเป็นการประชุมนะคะเกี่ยวกับอาเซียนนะคะเศรษฐกิจอาเซียนนั้นนะคะที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการก็มีการเสนอให้ใช้หนังสือรับรองวัคซีนดิจิทัลภายในอาเซียนนะคะซึ่งมีความน่าสนใจเพราะว่ามีการคุยกันถึงวัคซีนพาสปอร์ตต่างๆด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับรองในส่วนของคนที่เข้ามาในประเทศนะคะในที่ประชุมก็มีการพูดคุยกันในเรื่องราวเกี่ยวกับวัคซีนเหมือนกันในการทำหนังสือรับรองดัตโตสรีอัสมินอาลีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของมาเลเซียมีการเปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมดังกล่าวช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีการเสนอให้มีการใช้หนังสือรับรองวัคซีนดิจิทัลค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวใช้ในการเดินทางในภูมิภาคนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวอาเซียนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะซึ่งจะมีการหารือรายละเอียดนี้ที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอาเซียนต่อไปนอกจากนี้คุณผู้ฟังผู้ชมคะที่ประชุมยังได้หารือในประเด็นอื่นที่จะช่วยกันส่งเสริมการฟื้นตัวแล้วก็สร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจอาเซียนกับทั้งยังเปิดโอกาสให้อินเดียที่จะเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือว่าอาเซียนกับอาเซียนในอนาคตด้วยนี่น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าพอตัวเลขเป็นเลขหลักสิบลดลงนะคะสถานการณ์ก็ดูคลี่คลายแล้วก็เดี๋ยวสงกรานต์นี้ทนายกเองแย้มๆเหมือนกันกระทรวงวัฒนธรรมก็แย้มๆเหมือนกันว่าเอ๊ะภาพสงกรานต์ในอดีตเนี่ยอาจจะมีโอกาสกลับมาอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าโดยเฉพาะถนนสายสำคัญนะคะถนนข้าวสารข้าวเหนียวข้าวอะไรต่างๆนะคะแต่ว่ายังคงมาตรการเข้มกับโควิด-19 ทีนี้พอไปดูในส่วนต่างๆแล้วเด็กๆนักเรียนก็จะเตรียมสอบเหมือนกันค่ะค่ะในช่วงวันอาทิตย์นี้นะคะช่วง 8:30 น.ถึง 14:00 น.จะมีการสอบที่จะขึ้นชั้นต่อมัธยมศึกษาปีที่4ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาวันอาทิตย์ที่6นี้นะคะก็หลายคนเป็นห่วงเป็นใยว่าสถานที่สอบจะเป็นอย่างไรบ้างมีการเว้นระยะห่างกันหรือเปล่านะคะเพราะว่านักเรียนเนี่ยไปสอบกันเป็นจำนวนมากค่ะเรื่องนี้ค่ะทางด้านนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยนะคะท่านก็ออกมาพูดคุยถึงกรณีการจัดสอบเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่4ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอย่างที่นำเรียนกันไปว่าจะสอบกันในวันที่6มีนาคมนี้นะคะในช่วง 8:30 น.ถึง 14:00 น.สถานที่สอบก็คือ Impact Forum เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีซึ่งก็มีนักเรียนจากทั่วประเทศค่ะเข้ามาสอบประมาณ 13,000 คนกรมอนามัยค่ะได้มอบหมายให้ศูนย์อนามัยที่4สระบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อที่เตรียมความพร้อมของมาตรการ
การแนวทางป้องกันโควิด-19 กันค่ะมีการเน้นค่ะว่าจัดพื้นที่เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะสอบไม่น้อยกว่า1เมตรจัดให้มีระบบระบายอากาศที่ดีและควรเปิดประตูห้องสอบเป็นระยะค่ะเพื่ออัตราการหมุนเวียนของอากาศให้มีการอำนวยความสะดวกการบรรยากาศเนี่ยภายนอกเข้ามาให้มากขึ้นเน้นทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมกันทุก2ชั่วโมงค่ะเข้มมาตรการคัดกรองโรคกันเป็นอย่างดีในกรณีที่ผู้สอบหรือว่ามีบุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัยบ้านเดียวกันมีประวัติในการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือว่ามีประวัติใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ก็ต้องแจ้งข้อมูลว่ามีประวัติเดินทางโดยแจ้งชื่อนามสกุลเลขที่สอบค่ะที่กองอำนวยการประจำสอบด้วยเพื่อเตรียมจัดให้สอบสถานที่สอบให้เหมาะสมค่ะส่วนนักเรียนและผู้ปกครองค่ะปฏิบัติตามมาตรการของทางกระทรวงสาธารณสุขกันอย่างเคร่งครัดด้วยเพื่อเป็นการลดอัตราบริเวณสถานที่สอบนะว่าให้มีความปลอดภัยด้วยส่วนประชาชนทั่วไปค่ะควรหลีกเลี่ยงเดินทางไปยังเมืองทองธานีในช่วงวันและเวลาดังกล่าวด้วยค่ะค่ะนี่ก็เป็นการเตรียมสอบเข้าม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่จะมีขึ้นวันเสาร์ที่6มีนาคมนี้นะคะอีกส่วนหนึ่งที่ต้องตามดูเพราะว่ากรณีมีเสียงสะท้อนบนสื่อสังคมออนไลน์นะคะว่าขอให้เลื่อนวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือว่า TCAS ไม่ให้ตรงกับวันสอบปลายภาควันเกณฑ์ทหารแล้วก็วันเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นล่าสุดเรื่องนี้ค่ะคุณอัมพรพินาสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ออกมาบอกนะคะว่ากรณีการสอบแกตแพทที่ตรงกับวันสอบปลายภาคของโรงเรียนนั้นท่านก็บอกว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของโรงเรียนค่ะดังนั้นทางโรงเรียนสามารถกำหนดวันสอบปลายภาคของนักเรียนชั้นม.6ได้นะคะที่จะเป็นวันอื่นคือไม่ให้ตรงกับ 20-23 มีนาคมนี้ซึ่งเป็นวันทำการสอบแกตแพทได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดนะคะขณะที่ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริดาบุรชาติผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติสทศท่านก็ออกมาระบุนะคะว่าในส่วนของวันสอบ O-NET ม.6 คือสอบวันที่ 27-28 มีนาคมซึ่งตรงกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคมนี้นะคะคณะกรรมการสทศคือคณะกรรมการก็มีการพิจารณาถึงความสำคัญของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยแล้วก็เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนักเรียนชั้นม.6 ก็ยังสามารถเข้าสอบโอเน็ตได้นะคะโดยยังอยู่ในวิสัยที่จะบริหารจัดการสอบตามมาตรฐานการสอบทางการศึกษาระดับชาติได้เรียกว่าได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยแหละนะคะก็เห็นสมควรให้เลื่อนกำหนดการทดสอบ O-NET ชั้นม .6 ปีการศึกษา2563ที่มีกำหนดการสอบในวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564ไปเป็นวันจันทร์ที่29มีนาคม2564แทนนะคะโดยใช้เวลาสอบรหัสวิชารายวิชาและระยะเวลาเนี่ยให้เป็นไปตามตารางสอบเดิมน้องๆแค่เลื่อนไปนะบางคนก็อาจจะดีใจได้อ่านหนังสือเพิ่มอีก1วันะนะสอบวันจันทร์ที่29นะคะน้องๆนะหลายท่านก็บอกว่าตอนนี้ลูกหลานบางโรงเรียนเนี่ยยังเรียนออนไลน์กันอยู่เลยเพราะว่าโควิด19แล้วก็ต้องมามีการสอบ O-NET มีการสอบ GatPat อีกนะคะเรื่องนี้ค่ะสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงโควิดค่ะซึ่งก็อยู่ภายใต้การบริหารของกระทรวงศึกษาธิการโดยทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะเห็นว่านักเรียนเนี่ยทุกคนน่าจะมีโอกาสเรียนรู้และปรับตัวมาระยะหนึ่งแล้วซึ่งนักเรียนจำนวนมากก็มีการวางแผนเตรียมตัวสอบค่ะทั้งเรื่องการเดินทางการหาที่พักการเตรียมตัวสมัครในแต่ละรอบหากเรื่องมันสอบออกไปอาจจะมีผลกระทบต่อผู้สมัครจำนวนมากค่ะที่มีการวางแผนเตรียมตัวสอบกันเอาไว้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นน่าเห็นใจนะหลายคนเดินทางมาสอบกันข้ามจังหวัดจองที่พักกันไปแล้วนะคะก็มีการเตรียมการต่างๆกันเรียบร้อยแล้วแหละทั้งเรื่องการจัดทำข้อสอบการจัดส่งข้อสอบการจัดสนามสอบและห้องสอบค่ะการจัดคณะกรรมการชุดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสอบได้เตรียมพร้อมกันดำเนินการกันทั้งหมดแล้วโดยทางกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ขอให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยนะคะและส่วนสทศจัดทำมาตรการด้านสาธารณสุขเสนอต่อสบคเพื่อที่จะให้มีการอนุมัติกระบวนการที่ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในแต่ละสนามสอบก็ทั้งหมดนี้ที่ทำค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและก็ผู้ปกครองด้วยค่ะค่ะจะได้มั่นใจกันนะคะสอบก็มั่นใจในข้อสอบด้วยมั่นใจในความปลอดภัยของการป้องกันโควิด-19 ด้วยนะคะ 10:50 น.ค่ะเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาตามกันหน่อยนะคะ
ในส่วนของทางด้านกรมประชาสัมพันธ์ก็เร่งหารือแนวทางความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ภายใต้แนวคิดสงกรานต์สุขใจขับขี่ปลอดภัยห่างไกลโควิดนะคะแล้วก็จะมาย้ำกันในประเด็นต่างๆด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีผู้ยังชีพมีผู้สูงอายุขออภัยโพสต์เฟซส่วนตัวว่าเคยได้เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกเดือนค่ะ600บาทแต่ตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วเป็นต้นมาเงินไม่เข้าอาถามกรมบัญชีกลางมีคำตอบยังไงบ้างพร้อมกับประเด็นอื่นๆพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะไม่มีวิกฤตไหนที่คนไทยเอาชนะไม่ได้เพราะคนไทยสร้างสรรค์คนไทยช่วยเหลือกันและไม่ว่าจะเกิดอะไรเราก็ยังยิ้มสู้เพราะความใจสู้ของคนไทยเป็นกำลังใจให้กลุ่มปตท.มุ่งมั่นคิดเพื่ออนาคตและทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคนไทยปตท.สานพลังใจ We Fight Together ขอจะขอแบบไหนก็ได้ง่ายง่ายผู้ที่อยากทำธุรกิจเพียงคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ www.bizportal.go.th เว็บไซต์นี้มีคำตอบ Bizportal ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารในการประกอบธุรกิจยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจออนไลน์แบบ One Stop Service ได้ใช้เอกสารชุดเดียวกรอกแบบฟอร์มครั้งเดียวติดตามผลได้ทุกใบอนุญาตบริการฉับไวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องธุรกิจที่เว็บ Bizportal10:52 นค่ะกลับมาช่วงท้ายของหมุนตามวันมาตามกันหน่อยนะคะเดือนนี้ก็นะคะเป็นเดือนที่ร้อนแล้วนะหลายท่านก็บอกว่าใกล้สงกรานต์เนี่ยเราจะได้สังสรรค์สงกรานต์กันอย่างมีความสุขยังไงกันบ้างหรือว่าแบบ New Normal เพราะว่าทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.ท่านก็บอกว่าททท.เนี่ยเตรียมจัดงานสงกรานต์ปีนี้แล้วนะแบบ New Normal ด้วยนะคะจะได้กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศไทยของเราแล้วก็จะได้ฟื้นตัวด้านเศรษฐกิจแต่ก็อยากจะให้เน้นการจัดงานที่ยึดวิถีชีวิตท้องถิ่นไทยนะคะนอกจากนี้ก็ยืนยันว่าการจัดงานเนี่ยเพื่อจะให้เกิดการท่องเที่ยวช่วงนี้จะเป็นการช่วยกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแต่ว่าต้องมีรูปแบบที่อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 นะคะท่านก็บอกว่าคาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้โดยททท.เองก็มั่นใจนะคะว่าเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้คนไทยค่ะจะได้เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วก็ท่องเที่ยวกันอย่างแน่นอนรวมทั้งททท.ก็อยากให้มีการจัดงานในแต่ละพื้นที่แต่ว่าด้วยมาตรการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal นะคะนอกจากนี้หากรัฐบาลส่งสัญญาณให้มีการจัดงานสงกรานต์ที่ชัดเจนแล้วทางททท.เองนะคะผู้ว่าการททท.ก็บอกว่าจะทำการประเมินตัวเลขนักท่องเที่ยวอีกครั้งภายใต้ความหวังว่าอยากเห็นนักท่องเที่ยวเดินทางเพื่อสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยสามารถคุมการระบาดของโควิด-19 ได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะบอพูดถึงเรื่องว่าเอาสงกรานต์แบบ New Normal แบบนี้วันนี้ค่ะทางด้านกรมประชาสัมพันธ์ของเราค่ะก็เร่งที่จะหารือแนวทางสร้างความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์กันนะคะเพิ่งหวังกระตุ้นจิตสำนึกให้กับประชาชนเคารพกฎจราจรภายใต้แนวคิดสงกรานต์สุขใจขับขี่ปลอดภัยห่างไกลโควิดค่ะวันนี้นางพิชญาเมืองเนารองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้ท่านเป็นประธานการประชุมคณะทำงานการบริหารการจัดงานในคณะอนุกรรมการด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนครั้งที่1ทับปี2564ค่ะณกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะท่านได้กล่าวถึงนะคะว่าทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงจากสถิติค่ะพบว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากการเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาโดยส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์เป็นส่วนมากขณะที่สาเหตุนั้นเกิดมาจากการเมาแล้วขับซึ่งทางรัฐบาลค่ะมีความพยายามที่จะลดจำนวนนี้ลงนะคะพร้อมอยากให้ประชาชนกลับบ้านเพื่อเฉลิมฉลองกับครอบครัวกันอย่างมีความสุขและปลอดภัยด้วยจึงมอบหมายให้กับทางกรมประชาสัมพันธ์ค่ะร่วมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบอันที่จะช่วยให้เกิดจิตสำนึกนะคะความปลอดภัยและความเคารพกฎจราจรอย่างมีประสิทธิภาพได้มีการกำหนดแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์จิตสำนึกและตระหนักการใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2564ค่ะซึ่งเป็นภายใต้แนวคิดสงกรานต์สุขใจขับขี่ปลอดภัยห่างไกลโควิดโดยเน้นให้ความรู้กับประชาชนพร้อมแนวทางเที่ยวอย่างไรปลอดภัยโควิดเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันกันด้วยค่ะค่ะคุณผู้ฟังเองก็ส่งกระตูนมาเป็นตัวหนอนก็
ก้จะไปเที่ยวแล้วใช่ไหมคะค่ะคุณสุจิตราคุณพี่นิรินทร์นพรุตนะคะพี่เปิ้ลมาแล้วคุณอภิสราคุณมะลินะคะแล้วก็อีกหลายท่านที่ตามติดตามกันอยู่ตอนนี้คุณนิรมนบอกว่าฝนไม่ตกค่ะหันค่ะอากาศกำลังดีใช่ไหมคะคุณอุมาพร คุณเกษมบอกว่าแถววัชรพล34องศาร้อนมากวันนี้ร้อนๆ นะคะหลายที่คุณสนอคุณป้านิดนะคะวันนี้ปากช่องฝนตกแต่ไม่แรงหยุดแล้วค่ะนะคะคุณอามารีริสหรือเปล่าคะต้องขอไปถ้าออกเสียงผิดคุณธงชัยค่ะบอกว่าติดตามอยู่คุณน้องวีรพัฒน์อาจารย์โอฬารบอกว่าชื่นชมผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านครับขอบคุณมากคุณอรุณกมลบอกว่าหนองย่าไซวันนี้ร้อนมากๆลำปางก็ร้อนค่ะคุณสายสุดาบอกมาคุณป้าบางออนก็บอกว่าน้องแอลน้องน้อยคิดถึงนะคะค่ะคุณน้องปรมิณคุณณทีศรีอินคุณพี่พรพนาก็ทักทายเรามาด้วยพร้อมกับคุณพยอมคุณรจนานะคะคุณอมรรัตคุณคนึงนิดนะคะคุณวิไลวันแล้วก็อีกหลายท่านด้วยขอบคุณมากนะคะหลายท่านก็ตามข่าวไปกับเราเอามาส่งท้ายกันเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกันหน่อยโอ้ค่ะค่ะมีผู้สูงอายุไปโพสเฟซส่วนตัวว่าเคยได้เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยทุกเดือนละ600บาทแต่ว่าตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วเนี่ยเงินไม่เข้าถามกรมบัญชีกลางหน่อยค่ะกรมบัญชีกลางแจ้งว่ายังไงบ้างคะค่ะซึ่งทางกรมบัญชีการเนี่ยก็มีการแจ้งนะคะว่ามีการย้ายที่อยู่นะคะเลยทำให้เงินที่ได้จากอปท.เนี่ยที่เป็นยอดเก่าค่ะโดนตัดไปก็คือตุลาคมปี63เนี่ยเป็นงบประมาณใหม่ผู้สูงอายุรายนี้เนี่ยควรได้เงินจากอปท.ตามที่อยู่ใหม่ะนะคะแต่ไม่ได้ไปแจ้งทำให้โดนตัดสิทธิ์ค่ะหากลงทะเบียนตอนนี้จะได้เงินอีกทีคือตุลาคม2564นั่นก็คือเงินงบประมาณปี65ค่ะนะคะเนื่องจากการลงทะเบียนช้ากว่ากำหนดเสียสิทธิ์ไป1ปีค่ะอืมค่ะยังไงก็ลองสอบถามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านได้มีชื่อตามที่อยู่นะคะอีกส่วนหนึ่งผู้สูงอายุก็ไปโพสต์เฟซว่าอยากให้รัฐบาลประชาสัมพันธ์เงื่อนไขของโครงการเพราะว่ามีอีกหลายคนที่ไม่รู้และอาจจะมีการย้ายที่อยู่แล้วโดนตัดสิทธิ์แบบตัวท่านที่โพสต์เนี้ยนะคะก็มีกระทรวงมหาดไทยออกมาชี้แจงเหมือนกันนะคะว่ากฎข้อนี้เป็นไปตามระเบียบการจ่ายเงินผู้สูงอายุปี2560เนื่องจากว่าตอนลงทะเบียนไปลงกับอปท.และเวลาจ่ายเงินอปท.ในพื้นที่ดูแลเราอยู่ก็เป็นคนโอนจ่ายหรือว่าบางรายก็จ่ายเป็นเงินสดพอย้ายที่อยู่ใหม่ก็ไปทั้งนะคะทะเบียนบ้านอปท.ใหม่ก็ไม่มีข้อมูลทำให้จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ในเทศบาลหรือว่าอปท.แห่งใหม่ในพื้นที่ด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงกระทรวงมหาไทยจะทำการแก้ไขระบบแล้วก็นำข้อมูลผู้สูงอายุทั้งหมดนะคะที่กระจายอยู่ตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเนี่ยมารวมไว้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เดียวนะคะเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาเดี๋ยวยังไงตามกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้ค่ะค่ะวันนี้เวลารายการหมุนตามวันหมดลงแล้วค่ะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่มีวิกฤตไหนที่คนไทยเอาชนะไม่ได้เพราะคนไทยสร้างสรรค์คนไทยช่วยเหลือกันและไม่ว่าจะเกิดอะไรเราก็ยังยิ้มสู้เพราะความใจสู้ของคนไทยเป็นกำลังใจให้กลุ่มปตท.มุ่งมั่นคิดเพื่ออนาคตและทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคนไทยปตท.สานพลังใจ